มีลูกอ่อนติดแม่มากตอนกลางวันเลี้ยงคนเดียวบางทีไม่ยอมนอนเวลาละหมาดก็ใกล้หมดต้องยอมวางลูกแล้วไปละหมาดระหว่างละหมาดลูกก็ร้องทำให้ไม่มีสมาธิถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกจะแก้ปัญหายังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็อิสลามนั้นมีทางออกนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านละหมาดนะครับมีรายงานจากหะดีษจากท่านอบีกอตาดะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอุมมุนนาสนะวะอุมามะห์บินติอบิลอาสยาอัตุลลานของท่านนบีที่ชื่อว่าอุมามะห์ซึ่งเป็นลูกสาวของซัยนับบินติรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีนั้นได้อุ้มนะอุมามะห์เพราะฉะนั้นนะครับในการละหมาดที่ได้มีคำถามนั้นก็ถ้าลูกของไม่มีคนที่จะดูหรือในสภาพที่เราไม่สามารถที่จะละหมาดโดยทิ้งหรือร้องไห้นี่เราก็สามารถที่จะอุ้มขึ้นมาได้นะครับไม่มีปัญหาในการละหมาดแล้วก็ในช่วงที่ทำการละหมาดนั้นก็สามารถที่จะอุ้มได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นขาดละหมาดนะครับเพราะว่าเวลาของการละหมาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงดูลูกหรือมีลูกอ่อนอะไรเหล่านี้นี่ก็ต้องวางเวลาแล้วก็ต้องดูช่วงเวลาแล้วก็ต้องพยายามรักษานะฮะละหมาดอีกกว่านั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือเวลาละหมาดเข้าปุ๊บแล้วก็ลูกเรานี่นอนอยู่แล้วอันนี้แล้วก็รีบละหมาดเลยนะฮะจะได้ไม่ทำให้การละหมาดของเรานั้นจะมีอุปสรรคนะครับบางทีเราอาจจะรอจนกระทั่งหมดเวลาแล้วก็ลูกนี่ก็ร้องไห้งอแงอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้เรานั้นลำบากในการทำละหมาดแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะท่านก็ต้องอุ้มขึ้นมาไม่มีปัญหานะครับเวลาเราจะอุ้มลูกนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างมากมายที่ท่านนบีเวลาละหมาดท่านได้ยินเสียงเด็กร้องนี่ท่านก็จะละหมาดให้เร็วนะครับก็ไม่มีปัญหาตรงนี้อัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺ